โอเคนะครับดูกันต่ออะตะกี้เราค้างไว้ทีนะ่หลักการกระจายการรวมศูนย์อำนาจปกครองนะครับจริงๆมันก็เป็นอำนาจของส่วนกลางเหมือนเดิมนั่นแหละนะเพียงแต่ส่วนกลางเขา ส่งคนไปทำในภูมิภาคต่างๆไปตั้งหน่วยงานในภูมิภาคต่างๆนะก็เกิดเป็นหน่วยงานในระดับจังหวัดอำเภอนะแต่แต่แต่แตไอ้จังหวัดอำเภอเนี้ยมันไม่เหมือนรัฐสมาชิกของสหพันธรัฐนะครับมันไม่ได้มีอำนาจออกกฎหมายไม่ได้มีอำนาจบริหารไม่ได้มีอำนาจ ตุลาการอะไรเหมือนกับกรณีของสหพันธรชฐนะฮะคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้แค่เอางานที่ส่วนกลางต้องทำเนี่ยไปทำที่ภูมิภาคตามจังหวัดอำเภอต่างๆเฉยๆทีนี้อย่างที่บอกทั้งคนทั้งอำนาจก็เป็นของส่วนกลางแปลว่าอะไรแปลว่าไอกระทรวงกกรมเนี่ยเขาเป็นคนรับบุคลากรเข้าไป อำนาจก็เป็นของเขาคนก็เป็นของเขาแล้วเขาค่อยส่งมาตามจังหวัดอำเภอต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคจึงเป็นไปในลักษณะอำนาจที่เรียกว่าอำนาจบังคับบัญชาเดี๋ยวเราจะมาดูไอ้อำนาจนี้กันคืออะไรอำนาจบังคับบัญชาถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเบื้องต้นนะครับอำนาจบังคับบัญชาคืออำนาจที่ผู้บังคับบัญชามีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะที่สั่งให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้นั่นแหละคืออํานาจนะมันเป็นของผู้บังคับบัญชาแต่เขาใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำแทนนะถ้าจะเทียบกับกรณีนี้คืออํานาจเป็นของกระทรวงเป็นของกรมที่ส่วนกลางแต่ก็ทำไม่ไหวเลยส่งคนไปทำในจังหวัดอำํำเภอต่างๆถ้าจะพูดในแง่ของกฎหมายนะครับอำนาจบังคับบัญชาเนี่ย มันจะมีอยู่2องแง่มุมนะสองแง่มุมนะคือมันเป็นการควบคุมนะคว,ค,มนนควบคุมดุลพินิจควบคุมดุลพินิจของผู้ใต้บังคััญชานะผู้บังคับบัญชาเช่นชปหลัดกระทรวง อธิบดีกรมนะฮะเขาก็มีอำนาจบังคับบัญชาเหนือบุคลากรในจังหวัดอำเภอต่างๆยังในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีอำนาจควบคุมผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมในอำเภออย่างเงี้ยนะนายอำเภอปลัดอำเภอ ควบคุมดุลพินิษ์หมายถึงอะไรเดี๋ยวคุณไปเรียนโดยละเอียดในวิชากฎหมายปกครองนะครับแต่เอาเบื้องต้นก็คือสั่งให้ทําหรือไม่ทําอะไรนั่นแหละนะเป็นอำนาจสั่งการที่ควบคุมดุลพินิษในการตัดสินใจดุลพินิษก็คืออำนาจในการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรอะ่ะสั่งได้นะสั่งให้ทําหรือไม่ทําก็ได้ 2. นอกจากจะสั่งให้ทําหรือไม่ทําอะไรแล้วนะ ยังสามารถควบคุมความชอบด้วยกฎหมายนะคืออะไรคือควบคุมว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเนทำอะไรผิดกฎหมายหรือไม่เป็นการตรวจสอบนะเช่นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีอำน,นาจตรวจสอบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเนี่ยทำอะไรผิดกฎหมายไหม นะจัดซื้อจัดจ้างนะลงโทษทางวินยัยผู้ได้บังคับบัญชานน่นนี่อะไรนะผิดกฎหมายผิดขั้นตอนอะไรหรือเปล่านะทีนี้ผู้บังคับบัญชาเขาก็จะมีอำนาจอย่างที่ผมบอกว่าอำนาจเป็น,ปนของเขาในเมื่อเขาทําเองยังได้เลยนะเขาส่งคนไปทําแทนเขาก็ต้องสั่งคนที่เขาส่งไปได้ทั้งสิ้น ทีนี้อำนาจบังคับบัญชาเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอะไรเกิดอำนาจนะในการให้คุณให้โทษถ้าพูดเป็นภาษากฎหมายนะก็คือเขาสามารถประเมินขั้นเงินเดือนได้สามารถลงโทษทางวินัยได้สามารถแต่งตั้งโยกย้ายว่างั้นเถอะนะพูดใต้บังคับบัญชาได้เพราะะฉนั้นการที่ใครจะไปอยู่จังหวัดอะไรนะ จะเลื่อนขั้นเงินเดอนเือนกี่ขั้นอะไรยังไงนะประเมินได้ขั้นไหนนะแม้กระทั่งลงโทษทางวินัยนะครับปากทันตัดเงินเดือนไล่ออกปลดออกอะไรเนี่ยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชานะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างหลักการรวมศูนย์อำนาจปกครองกับหลักการกระจายการรวมศูนย์อำนาจปกครองทีนี้ทีนี้ทีนี้ สองหลักนี้พอไหมนะเราก็จะเห็นกระท<อ>รวงกลมเนี่ยนะฮะกับจังหวัดอำเภอพอไหมก็กระจายไปในพื้นที่ต่างๆแล้วนี่ยังไม่พอใจอีกเหรอปัญหาก็คือคนนะมันเป็นของส่วนกลางนะครับอำนาจก็เป็นของส่วนกลางคำถามที่น่าสนใจคือคนที่ถูกส่งไปจากส่วนกลางเนี่ย เขาไปอยู่แป๊บเดียวเขาไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรทุกทุกเรื่องทุกอย่างนะฮะมันอาจจะเกิดปัญหาก็ได้ว่าคนที่ส่งจากส่วนกลางไปเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจปัญหาในในพื้นที่ในภูมิภาคนั้นๆในท้องถิ่นนั้นๆผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ใช่คนจังหวัดนั้นนะฮะคือมันอาจจะบังเอิญกลับไปจังหวัดบ้านตัวเองก็ได้อะแต่ว่า มันอยู่ปีสองปีก็ย้ายไปจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยพูดง่ายคือไอ้คนจากส่วนกลางเนี่ยส่งไปเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่อาจจะไม่ได้รู้ปัญหาหรือต่อให้เป็นคนในพื้นที่มันก็อาจจะต้องถูกย้ายโยกย้ายนะตามระบบราชการทำยังไงนี่คือปัญหาแปลว่ามันไม่พอฮะมันไม่พอสองหลักนี้ไม่พออีกประเด็นหนึ่งก็คือ กระทรวงทะวงกลมเนี <Es> ่ยคือข้าราชการเนี่ยที่สอบนะฮะบรรจุเข้าไปเนี่ยภาคก่อภาคขออะไรเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่องนะครับเขาไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่องอย่างนักศึกษาบางท่านมานังเรียนอาจจะเป็นข้าราชการในกระทรวงตะวงกลมอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะคุณทําได้ทุกเรื่องไหมก็ไม่นะฮะผมก็ไม่ได้ทําได้ทุกเรื่องไม่มีใครทําได้ทุกเรื่องฮะโดยเฉพาะข้าราชการนะครับ เราไม่ได้ถูกฝึกมาให้ทําอะไรบางอย่างเช่นเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้ใหสแสวงหากําไรให้ค้าขายนะมันมีงานบางประเภทของรัฐที่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรือเป็นภารกิจเฉพาะด้านเฉพาะทางเนี่ยที่ข้าราชการปกติเขาไม่ได้ถูกฝึกมาเนี่ยมันทําให้งานของส่วนกลางเนี่ย,ยกระทรวงกรบวงกรมเอยหรือก็ทั้งส่วนภูมิภาคเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างของรัฐนะครับ ในรัฐเดียวมันจึงเกิดหลักที่3ขึ้นนะเกิดหลักที่3ขึ้นเรียกว่าหลักการกระจายอำนาจปกครองคราวนี้เราก็จะเห็นภาพชัดแล้วนะครับทั้ง3หลัก คืออะไรหลักการกระจายอํานาจปกครองอันนี้อำนาจกระจายไปจริงๆแหละอํานาจกระจายไปจริงๆแหละนะกระจายไปยังไงครับกระจายได้2ลักษณะ2รูปแบบรูปแบบแรก นะครับเรียกว่าการกระจายอำนาจปกครองโดยพื้นที่โดยพื้นที่การกระจายอำนาจปกครองโดยพื้นที่คืออะไรอ่คือใช้พื้นที่ เป็นเกณฑ์ในการกระจายอํำนาจปกครองครับแบ่งไปตามพื้นที่ต่างๆคือทุกพื้นที่จะมีลักษณะเหมือนกันไม่ได้ดูภารกิจดูที่พื้นที่ใช้พื้นที่เป็นตัวแบ่งเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นระบบราชการส่วนท้องถิ่นครับ ส่วนท้องถิ่นเราเรียกว่าเราเรียกองค์กรพวกนี้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอะไรบ้างเอาในไทยนะฮะในไทยเราแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปนะครับกับแบบพิเศษทั่วไปคือทุกที่ก็หน้าตาแบบนี้ไปในท้องที่ไหนก็หน้าตาแบบนี้นะท้องถิน่นทั้งประเทศ หน้าตาเหมือนกันมีอยู่สรูปแบบนะไอ้ทั่วไปเนี่ยนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอบอจอเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลคืออบอตอ ออบตอ3รูปแบบออบจอเทศบาลอาอบตอส่วนเทศบาลเนี่ยมันอาจจะแบ่งแบ่งประเภทซอยไปอีกนะฮะในรายละเอียดตามขนาดของเทศบาลถ้าเทศบาลใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นเทศบาลน,นครนเทศบาลน,นครเทศบาลน,นคร เชียงใหม่เทศบาลน,นครหัดใหญ่เทศบาลน,นครขอนแก่นเทศบาลนครนครสวรรค์อย่างเงี้ยนะฮะเล็กลงมาก็เป็นเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองสระบุรีเทศบาลเมืองนั่นเมืองนี่นะฮะเล็กไปก็เป็นเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลน,นั้นตำบลน,นี้อะไรก็ว่าไปแต่เอาเป็นว่ามันก็คือเทศบาลน,นะฮะ องค์กรส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษในไทยมีอยู่สองอย่างนะมีอยู่สองที่อย่างแรกคือกรุงเทพมหานาครกทอมอย่างที่สองคือเมืองพัทยามีแค่สองที่ทำไมถึงพิเศษแลกทมกับพัทยามันมีลักษณะพิเศษเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรเยอะ มีลักษณะเฉพาะนะเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะมันมีลักษณะเหมือนกันตรงไหนพวกนี้มีลักษณะเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะต้องมาจากการเลือกตั้ง ต้องมาจากการเลือกตั้งครับเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าในอำเภอนะฮะเราเลือกตั้งอบจเทศบาลอบตอกทมพัทยาจะเห็นว่าเป็นความแตกต่างถ้าเราย้อนกลับไปดูตะเกียเราไม่ได้เลือกตั้งประหลัดกระทรวงอธิบดีกรมผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะครับเพราะนี่คือ หลักการรวมศูนย์อ้ำนาจปกครองกับหลักการกระจายการรวมศูนย์อ้ำนาจปกครองฮะก็เป็นข้าราชการปกติจอบบรรจุเข้าไปเลื่อนขั้นเลื่อนอะไรขึ้นไปไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็เป็นแบบอำนาจบังคับบัญชาจะสั่งให้ลูกน้องทําไม่ทําอะไรนะแล้วก็ไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายนะของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นระบบราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะ เราไม่ได้เลือกตั้งคนพวกนี้ก็สอบบรรจุเข้าไปแต่ระบบราชการส่วนท้องถิน่นต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะเราต้องการแก้ปัญหาที่ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคทำให้เราไม่ได้คือต้องการคนในท้องถิ่นเนี่ยมาทำหน้าที่ให้กับคนในท้องถิ่นเองเพราะมันไม่มีใครเข้าใจปัญหาของท้องถิน่น ดีไปกว่าคนในท้องถิน่นคุณเจ้าผู้ว่าที่เป็นกรุงเทพไปบริหารจังหวัดคุณเขาจะเข้าใจปัญหาในจังหวัดคุณดีไปกว่าคนในจังหวัดคุณได้ยังไงไม่ได้บอกว่าผู้ว่าไม่ดีหรือไม่จําเป็นนะคนละเรื่องนะครับเขาก็มีงานของเขาแต่ปัญหาบางอย่างมันต้องแก้ด้วยท้องถิ่นเองเมื่อเราต้องการคนในท้องถิน่น เราคงไม่ใช้วิธีสอบบรรจุอะไรเข้าไปเลื่อนขั้นเลื่อนอะไรเข้าไปไม่ได้นะครับอันนั้นมันเป็นระบบราชการแบบปกติมันก็ต้องเลือกตั้งถึงจะได้คนในท้องถิ่นมาทำงานเพื่อคนในท้องถิ่นด้วยกันเองแล้วก็ยังมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยด้วยอันนี้เราเรียกว่าประชาธิปไตยท้องถิ่นนะฮะมีการเลือกตั้งบุคลากรพวกนี้เข้าไปทำหน้าที่ ส่วนที่เราไม่ได้เลือกกันมาหลายปีนั้นนะมันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับปกติต้องเลือกตั้งแต่พอดีมีรัฐประหารนะครับ22พฤษภาสองห้าจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นเลยนะแต่เดี๋ยวอีสักพักเขาก็คงจะปล่อยให้พวกคุณเลือกแหละนะฮะทีนี้อำนาจมันถูกกระจายมาให้ท้องถิ่นจริงๆนะรอบนี้นะ ถูกกระจายไ้ท้องถิ่นจริงๆเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของส่วนกลางเหมือนกับหน่วยงานในระดับจังหวัดอำเภอที่เกิดขึ้นมาจากหลักการกระจายการรวมศูนย์อำนาจหลักที่สองที่เรียนไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะนี่คือการกระจายอำนาจปกครองโดยพื้นที่ นะกระจายอำนาจปกครองโดยพื้นที่ทีนี้มันมีรูปแบบคือ3.2เนี่ยนะฮะเป็นการกระจายอำนาจปกครองโดยภารกิจครับก,การกระจายอำนาจปกครองโดยภารกิจ ไม่ได้แบ่งตามพื้นที่ไม่ได้กระจายออกไปในท้องถิ่นแต่กระจายโดยใช้ภารกิจเป็นเกณฑ์ใช้งาน่ะใช้ลักษณะของงาน่ะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะเกิดเป็นหน่วยงาน2ประเภทย,ย่ยอยๆนะดูอันแรกก่อน เกิดเป็นรัฐวิสาหกินะรัฐวิสาหกินะรัฐวิสาหกิจที่เราได้ยินกันนะคือเกิดขึ้นภายใต้หลักการกระจายอำนาจปกครองโดยภารกิจนี่แหละครับรัฐวิสาหกิจคืออะไรรัฐวิสาหกิจอาจจะเกิดขึ้นได้สองแบบนะครับนะ คืออาจจะนะเกิดขึ้นจากนะครับกฎหมายก่อตั้งขึ้นคือมีกฎหมายเนี่ยก่อตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆขึ้นมาเลยหรือนะหรืออาจจะเกิดขึ้นจากที่รัฐเนี่ยนะถือหุ้นในบริษัทเอกชนนะครับ เกินหะ้าิรนตะ์รัฐถือหุ้นในในนิติบุคคลเอกชนนะ่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็อยู่ในรูปของบริษัทนะครับนะ <c oughs> นะรัฐถือหุ้นในนิติบุคคลเอกชนนะ เกิน50%ทีนี้ทำไมต้องอยู่ในรูปรัฐวิสาหกิจอย่างที่ผมบอกว่าข้าราชการเนี่ยโดยปกติเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้ทำงานบางประเภทนะมันก็จะมีบางอย่างไงพวกเกี่ยวกับการสแสวงหากำไรพวกนี้นะครับข้าราชการปกติอาจจะทำไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราจึงต้องให้มันอยู่ในรูปของรัฐวิสาหกิจ ภารกิจหลักอ่ะเดี๋ยวดูก่อนตัวอย่างรัฐวิสาหกิจที่เราคุ้นชินกันนะเช่นการบินไทยที่เพิ่งเจ๋งไปนี่แหละนะฮะการบินไทยนะฮะซึ่งก็อาจจะใครตามข่าวก็จะเห็นนะว่ามันขาดทุนอะไรยังไงแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูกิจกรรกิจการนี่ก็เป็นตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจอย่างหนึ่ง มีอะไรอีกนะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะที่ขายลอตเตอรี่พวกคุณนะนี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจโรงงานยาสูบนะโรงงานยาสูบที่ผลิตบุหรี่ขายนะนี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยนะรัฐวิสาหกิจ ขอสอม,อสอสอมอกนะฮะบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดนะมาชนขอสอมอกนะะพวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งนั้นนะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะพวกนี้รัฐวิสาหกิจ การท่าอากาศยานในประเทศไทยนะ AOT อย่างเงี้ยนะรัฐวิสาหกิจ TOT ก็รัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็รัฐวิสาหกิจพวกนี้เป็นตัวอย่างมีอีกเยอะนะฮะทีนี้คุณเห็นอะไรร่วมกันระหว่างองค์กรพวกนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจการบินไทย AOT TOT การรถไฟ สกสากกองสลากโรงงานยาสูบธนาคารกรุงไทยพวกเนี้ยเห็นอะไรร่วมกันลักษณะร่วมกันของไอ้องค์กรพวกเนี้ยมันเป็นยังไงมันต่างยังไงจากสำนักง,งานเขตที่เราไปทําบัตรประชาชนนะขนส่งที่เราไปทำไํำใบขับขี่ต่างไหม มันมีลักษณะร่วมกันของรัฐวิสาหกิจอยู่อย่างหนึ่งครับคือรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขามีภารกิจหลักคือสแสวงหากําไรครับเป็นภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจมันจึงไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐทั่วไปแล้วมันเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวนะครับที่มุ่งสแสวงหากำไร มันเกิดขึ้นมาเพื่อหากําไรครับส่วนจะหากําไรได้หรือไม่ได้นั้นนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ภารกิจหลักของเขาจะต้องสแสวงหากําไรถ้าไมหากําไรมันก็เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นเช่นเราไปทําบัตรประชาชนระบบทะเบียนราดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะทำบัตรประชาชนย้ายบ้านอะไรเงี้ยนะะเปลี่ยนชื่อคุณอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมฮะ ให้กระทรวงมหาดไทยแต่เขาไม่ได้ได้กำไรอะไรจากการที่เขาจ้างคนมานั่งทำบัตรประชาชนให้คุณนะจ่ายร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยนะฮะไม่ได้สแสวงหากำไรเป็นค่าธรรมเนียมไเฉยพวกนี้เป็นการบริการประชาชนที่ไม่ได้สแสวงหากำไรนะแต่คุณซื้อตั๋วการบินไทยนะคุณ ซื้อตั๋วรถไฟซื้อตั๋วรถเม์ที่คุณขึ้นกันเนี่ยนะฮะกสมก,กเนี่ยรถไฟรอฟอรทอเนรถไฟไทยส่งไปรษณีย์เงี้ยผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเนี่ยนะฮะพวกนี้เขาจะเอากําไรจากคุณนะครับส่วนเขาจะไปบริหารแล้วได้กําไรไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ภารกิจเขาคือเข้าแสวงหากําไรเนี่ยนี่คือการกระจายอํานาจปกครองโดยภารกิจที่อยู่ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ มันอาจจะอยู่ในรูปบริษัทเอกชนก็ได้นะครับระวังนะฮะมันไม่จําเป็นต้องเป็นชื่อเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นสํานักนู่นนี่อะไรนะอย่างการบินไทยก็เป็นบริษัทไปรษณีย์ก็เป็นบริษัทนะ AOT ก็บริษัทกสมกก็บริษัทมันเป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะเพียงแต่ว่ารัฐเข้าไปถือหุ้นเกิน50%มันก็กลายเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นมา เอาแล้วถ้ารัดขายหุ้นน่ะรัดขายหุ้นทิ้งหรือว่าขายทิ้งจนเหลือไม่ถึง50%จะเป็นรัฐวิสาหกิจไหมก็ไม่เป็นไงครับมันก็กลายเป็นบริษัทเอกชนธรรมดานะซึ่งรัฐวิสาหกิจพวกนี้มันจะอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงอะไรสักอย่างนึงอะ่ะนะแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกประเภทหนึ่งการกระจายอำนาจโดยภารกิจเนี่ยมันมี2ประเภทนะครับอีกประเภทหนึ่งคือองค์การมหาชนองค์การมหาชนองค์การมหาชนจะอยู่ในรูปของบริษัทเอกชนเหมือนกับรัฐวิสาหกิจไม่ได้ ต้องเกิดจากกฎหมายก่อตั้งขึ้นมาเท่านั้นนะฮะต้องมีกฎหมายก่อตั้งขึ้นมาเท่านั้นและไม่ได้สแสวงหากำไรเป็นหลักแต่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาทำภารกิจเฉพาะอย่างเฉพาะด้านบางอย่างเท่านั้นเองที่กระทรวงะบวงกรมปกติเนี่ยเขาทำไม่ได้นะองค์การหมหาชน คุณไปเซิร์ช Google ดูกันนะขึ้นมาเต็มเลยนะฮะแต่อันที่ดังๆหลักๆอันแรกอย่างเงี้ยโรงพยาบาลบ้านแพวนะหรือว่าพวกศูนย์วิจัยอะไรต่างๆบางบางที่หลายๆที่ของของรัฐเนี่ยก็เป็นองค์การมหาชนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสสอนอย่างเงี้ยก็เป็นองค์การมหาชนนะสวนสัตว์ของรัฐทั้งหลายเนี่ยองค์การสวนสัตว์เนี่ย ก็เป็นองค์การมาหาชนนะซึ่งภารกิจมันต่างจากรัฐวิสาหกิจตรงที่ว่ามันไม่ได้มุ่งสแสวงหาก,กำไรเป็นหลักนะอาจะเป็นพกสถาบันวิจัยอะไรพวกนี้ซะเยอะนะครับแนะหรือองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะก็เยอะนะอยู่ในรูปขององค์การมาหาชน แต่ก็เป็นการกระจายอํานาจปกครองโดยภารกิจพูดง่ายๆคือไอ้หลักที่3เนี่ยมันเกิดมาเพราะว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยมันอาจจะทํางานพวกนี้ไม่ถนัดนะหรือทําได้ไม่ดีเท่ากับท้องถิน่นนะไม่เข้าใจปัญหาเหมือนกับท้องถิน่นหรือทาได้ไม่ดีเท่ากับพวกรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนเราจรึงต้องมีพวกนี้ขึ้นมาทําแทนนะต้องมีพวกนี้ขึ้นมาทําแทน ทั้งหลายทั้งปวงนี้มีอยู่แค่ประเภทเดียวที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจก็ไม่เกี่ยวนะองค์การหมหาชนอะไรนี้ก็ไม่เกี่ยวนะแล้ทั้งหลายทั้งปวงนี้มีประเภทเดียวเท่านั้นที่เป็นเอกชนได้หมายถึงอยู่ในรูปของเอกชนได้ก็คือรัฐวิสาหกิจนะอยู่ในรูปของบริษัทได้นอกนั้นก็เป็นหน่วยงานของรัฐตามตามปกตินะ ทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพวกนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอ็มบจเทศบาลอบตกอกทมพัทยาเนี่ยออร,าาออร,รัฐวิสาหกิจนะการบินไทยเอ T การบินไทยอาจจะไม่ได้เป็นแล้วนะฮะราะเหมือนเหมือนกับว่ารัฐจะปล่อยแล้วนะฮะอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูแก้ไขอะไรก็ว่าไปนะฮนะกองสลากโรงงานยาสูบอออกศมกรอฟอทอนะ พวกเนี้ยองค์การมหาชนพวกเนี้ยนะในหน้าเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับไอสองหลักแรกหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองเราดูไปแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์แบบอำนาจบังคับบัญชาคือผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีอำนาจสั่งให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้แล้วก็ไปตรวจสอบเขาได้ด้วยว่าเขาทำ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายลงโทษทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชาได้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างหลักที่3เนี่ยนะครับหลักที่3เนี่ยกับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคในบางกรณีเนี่ยนะครับผมจะใช้ตัวเลขแทนนะครับ นะความสัมพันธ์ของหลักที่1กับหลักที่2ก็คือพวกส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยกับ3ในที่นี้หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจกับองค์การหมายชนเนี่ยนะครับมันเป็นไปในความสำคัญแบบ อำนาจกำกับดูแลครับไม่ใช่อำนาจบังคับบัญชากำกับดูแลนะกำกับดูแลเอา้าต่างจากบังคับบัญชายังไงนะกำกับดูแลบังคับบัญชาเมื่อสักครู่นี้ นะคือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับหรืออาจจะส่วนกลางด้วยกันเองก็ได้แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงังคับบัญชากับผู้ใต้บงังคับบัญชาเนี่ยคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าว่างั้นนะนะที่อยู่ในสายงานเดียวกันนะ่ะเขาสั่งให้ทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้แต่งตั้งโยกย้ายลงโทษทางวินัยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้ทั้งหมดแต่ว่า ความสัมพันธ์แบบกำกับดูแลเนี่ยผู้มีอำนาจกำกับดูแลเนี่ยเขาทำได้แค่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับพูดง่ายก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเนี้ยอบจเทศบาลอบตกทมพัทยาพวกเนี้ยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดเลยนะแต่ กระทรวงมหาดไทยจะมาจัดการแต่งตั้งโยกย้ายนู่นนี่อะไรมาสั่งให้ทําหรือไม่ทําอะไรเนี้ยไม่ได้นะเขามาจากการเลือกตั้งนะครับกระทรวงมหาดไทยทําได้แค่ตรวจสอบนะครับว่าวอบจเทศบาลอบตกตมวัตยาอะไรพวกเนี้ยทาอะไรผิดกฎหมายหรือไม่นะทำอะไรผิดกฎหมายหรือไม่นะไมไมเช่นจัดซื้อจัดจ้างนะ ทำคำสั่งนู่นนี่คำสั่งทางปกครองต่างๆนะฮะผิดกฎหมายไหมดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม่อย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ตรวจสอบได้แต่จะมาสั่งก็ทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ได้รัฐวิสาหกิจกับองค์การหมหาชนเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะนะเช่นโรงงานยาสูบก็อยู่ใต้กระทรวงการคลัง,งนี้เป็นต้นนะ หรืออ่ขอสอมอ,ก,อก็อยู่ใต้กระทรวงคมนาคมอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมาคอยกํากับดูแลเฉยๆแต่ไม่มีอำนาจบังคับบัญชานะเพราะนั้นนี่คือความแตกต่างกันทีนี้เราก็เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าด้วยการจัดการอำนาจปกครองในรัฐเดี่ยวไม่เหมือนกับ สหพันธรัฐนะครับไอ้พวกมลรัฐพวกนั้นเนี่ยมันมีมาอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองเลยนะออกกฎหมายบริหารนะมีศาลตัดสินคดีเป็นของตัวเองแต่ในรัฐเดียวไม่มีแบบนั้นนะครับเราแบ่งจังหวัดอำเภอแบ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งอะไรพวกนี้เราเมียผลเป็นของตัวเองนะครับแล้วพวกนี้ทั้งหลายทั้งบวง ไม่ได้ใช้อำนาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางอย่างเดียวนะฮะหลายคนอาจจะอา้ออาอบจเทศบาลอบตอกทมพัทยาเนี่ยมันออกกฎหมายได้ไม่ใช่เหรอออกกฎหมายได้ครับแต่เป็นกฎหมายที่ไม่ได้ใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตราขึ้นมาไม่ได้ใช้อำนาจนิติบัญญัติอา้าวแล้วใช้อำนาจอะไรเดี๋ยว ไปว่ากันอีกทีนึงที่บอกไว้ตอนแรกว่าจะพูดเรื่องอำนาจอธิปไตยอีกทีนึงนะทีนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีป่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการบรรยายสดนะฮะที่คุณดูอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เทปนะครับแล้วก็ คุณสามารถสื่อสารกับผมได้นะไม่มีเนาะโอเคอ่ะเราก็ดูทั้งองค์ประกอบของรัฐรูปแบบของรัฐไปแล้วทีนีน้อำนาจทิพไตเนี่ยมันหมุนอยู่รอบกฎหมายนะมันหมุนอยู่รอบกฎหมายหมุนอยู่รอบกฎหมายอย่างไร มันมีคนนึงออกกฎหมายอีกคนหนึ่งเอากฎหมายไปบังคับใช้นะอีกคนหนึ่งวินิจฉัยข้อพิพาทคือตัดสินคดีโดยใช้กฎหมายทีเนี้ยจะมาดูที่มาของไอการแบ่งอํานาจแบบเนี้ยว่าทําไมมันถึงแบ่งอย่างนี้มันมาจากไหนนะเราเรียกไอการแบ่งอํานาจแบบเนี้ยว่า หลักการแบ่งแยกอำนาจครับหลักการแบ่งแยกอำนาจอำนาจในที่นี้ก็คืออำนาจอธิปไตยนั่นแหละมันแบ่งออกเป็น3ประเภทนิติบัญญัติบริหารตุลาการเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมาจากไหนนะ <c oughs> ต้นเหตุของมันนะครับอาจจะสืบสาวไปได้ย้อนหลังไป2,000กว่าปีนะว่าใครเป็นคนเริ่มไอแนวคิดพวกนี้ขึ้นมานะ2,000ประมาณ2 2 0 0ปีที่แล้วนะ2,000ประมาณ2,300กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะ <c oughs> มีนักคิดนะครับนักปัชยาชื่อว่าอาริสโตเติลนะอาริสโตเติลเป็นชาวกรีกนะชาวเอเธนะเขียนภาษาคาราโอเกะไว้ให้อาริสโตเติลเขาได้วางหลักหลักหนึ่งนะครับเรียกว่านะ หลักการนะแบ่งแยกลักษณะการใช้อำนาจรัฐนะมันจะไม่เหมือนในปัจจุบันสะทีเดียวแต่เขาแบ่งลักษณะการใช้อำนาจรัฐหมายถึงว่าอำนาจของรัฐเนี่ยมันมีลักษณะการใช้แตกต่างกันอยู่3อย่างนะ วิธีการใช้ลักษณะการใช้เขาบอกอย่างแรกลักษณะแรกใช้ผ่านวิธีการประชุมนะการประชุมประชุมคืออะไรประชุมก็คือมีหลายหลายคนมาร่วมกันออกความเห็นนะร่วมกันออกความเห็นร่วมกันตัดสินใจถ้าเทียบกันในปัจจุบันก็คือการใช้อำนาจของกองข่ ของฝ่ายนิติบัญญัติไงครับเขาจะต้องประชุมกันนะจะต้องประชุมกันลงมติกัน 2. การใช้อำนาจแบบการสั่งการนะการสั่งการสั่งการก็คือมีคนคิดแต่สั่งให้คนอื่นไปปฏิบัตินะะไม่ได้ทำเองแต่เป็นคนคิด ถ้าเทียบกันในปัจจุบันก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นอำนาจบริหารนะเพราะว่ารัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปสร้างถนนเองนะฮะไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นเองอะเขาก็สั่งไปตามลำดับนะบังคับบัญชาของเขาลักษณะที่สามการวินิจฉัยชี้ขาดการตัดสินนั่นแหละถ้าจะเรียกง่ายๆ นะการวินิจฉัยชี้ขาดถ้าเทียบลักษณะการใช้ในปัจจุบันก็คือสารนะฮะคือสารทีนี้อริโซเตอร์เขาแบ่งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับโดยการสังเกตการใช้อนารรัฐว่าอ,อ่มันมีประมาณเนี้ยลักษณะการใช้มีประมาณเนี้ยนะ3สามอย่างประมาณ2,000 เกือบสองพปีต่อมานะครับถึงจะมีคนมาอธิบายต่อชื่อว่าจอร์นล็อกจอร์นล็อกจอร์นล็อกเป็นนักปรัชญ,ญาชาวอังกฤษนะครับนักปรัชญ,ญาชาวอังกฤษ มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่17นะก็สัก300ปีก่อน,นจอล็อกวางหลักการแบ่งแยกภารกิจของรัฐตะกี้หลักการแบ่งแยกลักษณะการใช้อำนาจรัฐ อันนี้แบ่งแยกภารกิจของรัฐนะจอร์ล็อกบอกว่าภารกิจหลักของรัฐเนี่ยมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือการตรากฎหมายการตรากฎหมาย อย่างที่2คือการบังคับใช้กฎหมายคือออกกฎหมายส่วนการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือเอากฎหมายไปใช้และ3การดำเนิน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามอย่างทีนี้อ้าวมันไม่ตรงนี่ว่าไม่ตรงกันในปัจจุบันนี่วะก็ไม่ตรงนะฮะไอสองอันแรกนี่ตรงตากฎหมายมันก็คืออำนาจนิติบัญญัติบังคับใช้กฎหมายมันก็เป็นลักษณะของอำนาจบริหารนั่นแหละคือฝ่ายบริหารเนี่ย เหมือนก็จะออกนกโยบายใช่ไหมแต่นโยบายเนี่ยจะทําให้มันเป็นจริงได้เนี่ยมันต้องมีกฎหมายฮะเอากฎหมายไปบังคับใช้แต่สามเนี่ยมันควรจะเป็นศาลใช่ไหมแต่จอร์ล็อกไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการทูตเนี่ยมันกําลังมีความสําคัญ300กว่าปีก่อนนะ จอร์ล็อกก็เลยมองว่าการที่ยมันเป็นภารกิจหลักของรัฐแล้วก็ไม่ได้ความสำคัญอะไรกับสารในลักษณะนั้นนะฮะแต่แบ่งอย่างเงี้ยมันไม่ตรงปัจจุบันนะเอาแล้วจะไปเรียนมันทำไมจอร์ล็อกมันไม่ได้สำคัญตรงที่แบ่งตรงนี้ฮะไอแบ่งตรงนี้ผิดไม่เป็นไรนะคือปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้ แต่สิ่งที่จอร์ล็อกนะอธิบายต่อมีความสำคัญจอร์ล็อกบอกว่าแบ่งภารกิจแล้วไม่ได้แบ่งเฉยๆครับต้องแบ่งภารกิจเนี่ยนะครับแบ่งภารกิจนะแล้วก็แยกองค์กรรับผิดชอบ คือไม่ได้แบ่งเฉยๆแต่ว่าแบ่งแล้วเนี่ยให้มีองค์กรมารับผิดชอบเนี่ยแยกจากกันใครตรากฎหมายก็ตรากฎหมายไปใครบังคับใช้กฎหมายก็บังคับใช้ไปใครดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ทําไปอํานาจไม่ได้รวมอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตรงนี้คือสิ่งที่จอร์ล็อกอธิบายเพิ่มมาจาก อาริสโตเติลนะอล็อกอธิบายเพิ่มขึ้นมาส่วนคนที่มาจบทฤษฎีนี้นะครับแล้วเราก็ยังอ้างอิงยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับชื่อว่ามงเตสกีเอร์นะ มงเตสกีเอร์เป็นนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสนะครับนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสในช่วงก่อนการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสในศตวรรษที่18นะมงเตสกีเอร์เป็นคนนะก่อตั้งทฤษฎีที่เรียกว่า หลักการแบ่งแยกอำนาจนี่แหละ,ะหลักการแบ่งแยกอำนาจเขาวางเงื่อนไข2ข้อนะครับเงื่อนไข2ข้อซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการข้อแรกนะ แบ่งอำนาจรัฐเป็น3ประเภทก็คือที่เราท่องกันตั้งแต่ปฐมนี่แหละครับมาจากมงเตสกีเออรนี่แหละนิติบัญญตัติบริหารตุลาการ นิติบัญญัติคืออะไรคืออำนาจในการตรากฎหมายบริหารคืออะไรบริหารคืออำนาจในการบังคับใช้กฎหมายคือเอากฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะไปบังคับใช้นะส่วนอำนาจตุลาการก็คือคนวินิจฉัยชี้ขาดขอ้อพิพาทคนตัดสินคดีความต่างๆ,อางๆ่อนะว่าง่ายๆโดยใช้กฎหมายที่ออกมาโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะ่ะเป็นเครื่องมือ นะสามประเภทเนะงื่อนไขข้อที่2องนะแยกองค์กรรับผิดชอบแล้วก็แต่ละองค์กรเนี่ยต้องเป็นอิสระต่อกัน ตรงที่สําคัญถ้าแบ่งเฉยๆมีแค่ข้อแรกไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะแบ่งไปทำซากอะไรเพราะถ้าอํานาจมันอยู่ในมือคนคนเดียวออกกฎหมายอะไรก็ได้เอากฎหมายบังคับใช้ไงก็ได้มีปัญหาก็ตัดสินคดีเองก็ไม่รู้จะแบ่งทําไมแบ่งได้ก็เท่านั้นต้องมีเงื่อนไขที่สครับคือแบ่งแล้ว ต้องแยกองค์กรที่มารับผิดชอบเรื่องพวกนี้แยกเฉยๆไม่พอนะครับเพราะถ้าแยกเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์ถ้าแยกแล้วแต่ละองค์กรอยู่ภายใต้อำนาจของคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวพูดง่ายๆคืออ๋อแยกนะมีสภามีคณะมนตรีมีศาลมาดูแลอำนาจนิติบัญญัติบริหารธุราการแต่ว่าที่สุดแล้วก็มีคนสั่งได้ นะอยากให้ออกกฎหมายยังไงก็สั่งอยากให้บังคับใช้กฎหมายยังไงก็สั่งอยากให้ตัดสินคดียังไงก็สั่งได้เนี่ยก็ไม่รู้จะแยกไปทําไมเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดของหลักนี้คือมันต้องเป็นอิสระต่อกันครับแยกแล้วแต่และองค์กรต้องเป็นอิสระต่อกันเป็นอิสระต่อกันหมายถึงมันมาสั่งกันไม่ได้ คนออกกฎหมายจะไปสั่งศาลให้ตัดสิน,ยน,นอย่างนั้นอย่างนี้ศาลจะไปสั่งให้คนออกกฎหมายออกกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เราเรียกว่าเป็นอิสระต่อกันไม่มีใครอยู่ภายใต้ใครเงื่อนไขสองข้อนี้เป็นเงื่อนไขสองข้อที่สําคัญที่สุดนะครับของหลักการแมายอานาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มงเตสกีเออร์ต้องการ คือนะคือน่ะไม่มีนะครับองค์กรที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน่ะไม่มีองค์กรที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในมือ เพราะอะไรเพราะเมื่อมันเป็นอิสระต่อกันนะครับเพราะมีการตรวจสอบทวงดุลเมื่อมันเป็นอิสระต่อกันเนี่ยแต่ละองค์กรจึงสามารถตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันได้นะครับมีการตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกัน ถ้ามันไม่เป็นอิสระต่อกันก็ไม่มีทางที่แต่ละองค์กรจะตรวจสอบทวงดุลกันได้ในที่นี้เช่นอะไรตรวจสอบทวงดุลยังไงเช่นฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจออกกฎหมายแต่ฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นคนเอากฎหมายไปใช้ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมาไม่ดีเนี่ยนะครับ ฝ่ายบริหารเขาก็อาจจะตรวจสอบถ่วงดุลอาจจะคานอำนาจได้เพราะเขาเป็นคนเอากฎหมายไปบังคับใช้นะซึ่งบางระบบก็ออกแบบมานะครับให้ฝ่ายบริหารเนีมีอำนาจถ่วงดุลฝ่ายที่บัญญัติผ่านการยุบสภาผู้แทนด้านสดอนองนี้เป็นต้นในระบบรัฐสภานะหรือ ถ้าฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจของตัวเองไปกดขี่ประชาชนนะฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็อาจจะออกกฎหมายมาแก้ไขอำนาจของฝ่ายบริหารก็ได้เพราะว่ากฎหมายมันอยู่ในมือเขานี่จะตราขึ้นมายังไงมันอยู่ในมือฝ่ายนิติบัญญัตินะะก็ออกกฎหมายมาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจนั้นหรือฝ่ายตุลาการอาจจะถ่วงดุลโดยการนะตรวจสอบ ถ้ามีการฟ้องคดีมาว่า,าฝ่ายบริหารอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ไปนในทางไม่ชอบอย่างเงี้ยนะครับก็มีศาลที่จะคอยทวงดุลอยู่ก็อาจจะถ้าเป็นความผิดอาญาก็ลงโทษทางอาญาไปทางแพ่งทางปกครองอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่กรณีน,นี่เราเรียกว่าการตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกัน,นหรือถ้าศาลตัดสินคดีมั่ว ตัดสินคดีไม่ดีฝ่ายนิติบัญญัติก็อาจจะออกกฎหมายมาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของศาลหรือแก้ไขกฎหมายที่ศาลใช้ตัดสินคดีประเภทนั้นก็ได้นะนี่คือการตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันของอำนาจ3ประเภทนี้จนเกิดผลลัพธ์ข้อที่2คือ เป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนประกันยังไงอ่ะก็เพราะว่ามันไม่มีองค์กรไหนมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในมือมันมีการตรวจสอบทวงดุนกันประชาชนก็เลยได้รับประโยชน์ ถ้ามันมีองค์กรไหนที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในมือผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมีคนที่สามารถควบคุมได้ว่าจะตรากฎหมายยังไงเจ้ากฎหมายไปใช้ยังไงแถมมีปัญหาขึ้นมาสั่งให้ศาลตัดสินคดีอย่างนั้นอย่างนี้ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบกดขี่ข่มเหงประชาชนแล้วไม่มีใครตรวจสอบได้เลยเนี่ยสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันก็จะถูกล่วงละเมิดในที่สุด ถ้ามันมีใครใช้อำนาจโดยปราศจากการตรวจสอบเมื่อไหร่ประชาชนก็สวยเมื่อนั้นนะสั่งอะไรก็ได้ออกกฎหมายอะไรก็ได้ตัดสินก็ดียังไงก็ได้เละเทะ,ะไปหมดเนี่ยนะฮะมันก็ไม่เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมประเทศมันก็ด้อยพัฒนาไปนะฮะถ้ามันมีการตรวจสอบทวงดุลที่เหมาะสมนะครับมันก็ไม่มีใครใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบได้โดยง่าย มันก็เป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกองค์กรพวกนี้ล่วงละเมิดนะสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นี่คือหลักการกว้างๆนะฮะที่เรียกว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจส่วนแต่ละประเทศจะไปปรับใช้อย่างไรนั้นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันก็แตกต่างไปต,ตามระบบการเมืองของแต่ละประเทศเช่นบางประเทศใช้ระบบรัฐสภาแบบไทย อังกฤษอย่างเงี้ยนะฮะเป็นระบบรัฐสภาเยอรมนีก็เป็นระบบรัฐสภานะฮะพวกนี้ก็จะมีการตรวจสอบสงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็การยุบสภานะอันนี้เป็นรายละเอียดอาจจะอยู่ในอีกวิชาหนึ่งนนะฮะ,ะในวิชารัฐธรรมนูญน,นะคุณก็จะไปเรียนกับระบบรัฐสภาคืออะไร ระบบประธานานธะิทดีคืออะไรระบบกึง่งรัฐสภาคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้โดยสรุปนะครับโดยสรุปในปัจจุบันเราก็จะนะใช้ทฤษฎีของมูเตสกี้เออร์แบบนี้แหละในทุกประเทศอยู่ที่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดยังไงนะแต่ทุกประเทศเหมือนกันคือถ้า คุณจะเป็นรัฐสมัยใหม่คุณจะเป็นประชาธิปไตยได้คุณจะมีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้องค์กรพวกนี้ต้องเป็นอิสระต่อกันมีการตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกันนะถึงจะมีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นะโอเคทีนี้เนื่องจากเป็นการบรรยายสดนะครับ ผมก็จะเว้นเวลาไว้ที่เหลือประมาณ10นาที10กว่าน,นาทีนิดหน่อยนะฮะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะฮะทางสาขาต่างๆเนี่ยได้ถามคำถามแล้วกันนะครับเอาอันที่เกี่ยวกับที่เราเรียนนะเ,เ,กกนกกนเกี่ยวกับหลักการแม่งแยกอำหน้าจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอะไรในสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับแล้วก็ผมก็จะอธิบาย เพราะไม่งั้นก็เหมือนกับการนั่งดูวิดีโอเทปเฉยๆอยู่บ้านนะทีนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเทปเนี่ยที่คุณดูทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่เทปสิบรรยายสดเนี่ยนะครับทางตำนักเทคโนโเนี่ยก็จะเอาไปลงในคอส on demand นะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอสักหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนอาทิตย์อะสักอาทิตย์หน้าก็ เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับคอส on d e m a n d นะกะ็เหมือนกับเป็นเทปที่อัดไว้ด้วยแล้วก็เป็นการบรรยายสดไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้ใครมีคำถามอะไรก็เชิญได้นะครับถ้าใครไม่มีอะไรแล้วจะกลับบ้านกับอะไรก็เชิญตามสบายนะฮะก็ผมก็จะนั่งรอคำถามอย่างนี้สักสักสินาทีก็แล้วกันนะอ่ะเชิญสวัสดีนะครับ